บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบานาทีเรารักษาสืบไปลูกหลานเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการ84พรรษาใต้ร่มพระบารมีวันนี้เราจะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้ซึ่งเป็นลำดับที่45ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองใส่คำร้องที่นายสมภพจันทรประภาประพันธ์ไว้เป็นกลอน4สุภาพ4บทด้วยกันนะคะและทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงเราสู้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหยิบซองจดหมายใกล้พระหัตถ์ขึ้นมาตีบรรทัด5เส้นแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองทันทีค่ะแล้วเมื่อทรงพระราชนิพนธ์แล้วเสร็จได้พระราชทานให้แก่วงดนตรีอส.วันศุกร์บรรเลงในวันปีใหม่ที่1มกราคมพุทธศักราช2517นะคะณพระราชวังบางปะอินค่ะนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ที่ทรงจากคำร้องค่ะขอเชิญชมและรับฟังเพลงเราสู้ได้เลยค่ะบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบานาทีเรารักษาสืบไปลูกหลานเลนล้นภายหน้าชาติใดมีพระสุทธาอาศัยถึงช่วงราชาศัพท์กันแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้ก็เกี่ยวกับการต่อสู้สู้รบเพื่อปกป้องประเทศชาตินะคะเมื่อมีการต่อสู้เนี่ยก็ต้องมีอาวุธอาวุธปืนกับกระสุนเนี่ยราชาศัพท์ใช้ยังไงคะง่ายนะคะเพราะว่าใส่คำว่าพระแสงไปนะคะเช่นพระแสงปืนพระแสงกระสุนค่ะค่ะแล้วคำว่าดาบกับกระบี่นะคะเหมือนกันเลยนะคะพระแสงดาบกับพระแสงกระบี่ค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณที่สักของเราเชิดชูเราสู้มา